สวัสดีค่ะสามสาวข่าวแซ่บมาแล้วค่ะพาไปซิ่งมั้ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาแซ่บบนรถแซ่บบนรถพาไปซิ่งดูอดอู้ไปหรือเปล่าฮะไม่มันมีเหตุใช่มั้ยแต่เดี๋ยวก่อนอย่างนี้นิดนึงคือแฟนคลับเนี่ยเขาถามมาช่วยย้ำเวลานิดนึงว่ามาวันไหนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตามไม่ทันแฟนคลับจากกระทรวงไอทีมีการแบบส่งข้อความมาบอกต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นย้ำแล้วนะคะว่าเรามาเจอกันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง18นาฬิกา20นาทีค่ะปิดเสียงนิดนึงวันนี้คุณผู้ฟังมากันเต็มเลยอ่ะจะ200อยู่แล้วอ่ะจริงเหรอดีใจจังเลยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องที่อยากจะบอกคุณผู้ชมแฟนเพจสำนักข่าวไทยเผื่อว่าใครยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขามีออกมาตรา44มาแล้วว่าเดี๋ยวนี้ถ้าขึ้นรถนะคุณนะต้องคาดเข็มขัดกันที่นี่นะ44ไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องกฎหมายเขาบังคับเพื่อไขพรบจราจรทางบกต้องการใช้บังคับใช้บังคับใกล้สงกรานต์แล้วเกรงว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดูแลเพื่อไม่ให้ตัวเลขมันมากขึ้นกว่าเดิมถูกป่ะแสดงว่ากฎหมายเรื่องจราจรที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดิใช่ไหมถึงขั้นที่ว่าต้องมียาแรงมาคือใช้ได้แต่ไม่ปฏิบัตินอกเหนือจากเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งแล้วเนี่ยคาดหรือยังคาดหรือยังคือยังข้างหลังด้วยเหรอข้างหลังก็ต้องคาดนะจ๊ะจริงป่ะคาดอยู่แล้วไม่งั้นที่ฉันขับไม่ใช่หาไม่เจอดีฉันดีใจเพราะปกติเนี่ยซื้อรถมาเป็น10ปีเนี่ยไม่เคยได้ใช้มันยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูซิว่าสรุปแล้วว่ามันคาดได้หรือเปล่ามันมีที่เสียบอยู่จิ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะจะขึ้นรถนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปนั่งหลังก็ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยถ้าไม่ใช้ก็โดนตำรวจจับและปรับอย่างแน่นอนนะคะจะบอกเสียแล้วว่าเป็นพันได้ไม่ได้นะหัวมาดูดิไม่ได้ไม่เป็นเปล่าวะดูดิเฮ้ยจริงเหรอมันเสียบผิดอันนู้นอีกอันนึงอนัญญาผิดอันนึงเห็นไหมมันยังมีทั้งหลายอันเนี่ยฮะก็มันมี3ที่นั่งมันมี3ที่นั่งตรงกลางนี่ก็มีเบลด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ประกันยังว่าเราไม่เคยใช้จริงๆถูกไม่เคยจับไม่เคยหลังจากนี้คุณผู้ชมจะต้องเริ่มไปดูรถตัวเองแล้วนะคะว่าเข็มขัดนิรภัยข้างหลังใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาไงใช้ได้อยู่แล้วถูกมั้ยคะแต่ด้านหลังเนี่ยต้องตรวจสอบและตรงกลางใช้ได้มั้ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยของฉันนั่งที่ใช่มั้ยก็ต้องใช้หมดเลยใช่มั้ยเออเนี่ยเห็นมั้ยน้อยใจอ่ะมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องไปแทรกเป็นข้างนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นขออนุญาตออกจากรถก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกจะอึดอัดและแบบพูดจาไม่สะดวก นี่อธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปอธิบายรายละเอียดข้างนอกนะวันนี้นอกจากแทรกเรื่องนี้แล้วมีแทรกเรื่องไหนอีกมีแทรกหลายเรื่องมามีแทรกหลายเรื่องวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องรถรานะคะยังมีเรื่องของนักการเมืองอ้าวตรงกลางเหรอรถมอเตอร์ไซค์ใครเขาเนี่ยมันนั่งของเขาเขาไม่ว่าเอาเหรออนุญาตแล้วฮะอะได้เหรอจะบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์เป็นเฮ้ยเขาเป็นพี่น้องกันป่ะเนี่ยเขาซื้อเหมือนกันเลยเหรอเออใช่เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศจากเขามีเวสป้าขออนุญาตนะเขามีพ็อปนิดนึงเขาใส่กระโปรงจะบอกว่าเวสป้านี่เป็นเวสป้าของบรรดาน้องๆช่างภาพที่นี่นะคือเอาเป็นว่าจะล่วงไหมเนี่ยไม่ล่วงตะโกนดังๆนะได้เอาพูดไปแผ่นพันจัดการให้นี่เป็นไงมีทักษะไหมทักษะแสดงว่าเคยเป็นสกอยมาก่อน แหมทุกวันนี้ก็ยังเป็นสกอยอยู่เกาะหลังแว้น ไม่ใช่เคยนะวันนี้เรื่องของอะไรบ้างนะมีเรื่องของรถเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมใช่แล้วก็มีเรื่องของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ไปเจอคลิปหลุดแต่จริงๆไม่ใช่คลิปหลุดตั้งใจแล้วก็ตั้งใจเพราะอะไรพี่แหม่มตั้งใจที่จะเผยแพร่เพราะเนื่องจากว่ามีการโทรศัพท์พระพุทธอิสระโทรไปหาผอ.สำนักพุทธเพื่อสอบถามเรื่องการดำเนินการคดีวัดพระธรรมกายการหาเจ้าอาวาสองค์ใหม่ถึงไหนแล้วและปรากฏว่าระหว่างคุยกันมีคนถ่ายคลิปเสียงชัดเลยมีภาพอินเสิร์ตมาด้วยแบบว่าคือเหมือนกับจงใจเนาะเหมือนกับจงใจว่าจะมีการบันทึกอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้ตั้งใจผอ.สำนักพุทธบอกว่าเดี๋ยวจัดให้จัดให้ยอมรับว่าพูดจริงนะแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยผิดนะจ๊ะแล้วก็มีเก็บตกเรื่องของบ่อนนิดนึงใช่ไหมคุณอนัญญาใช่ค่ะเรื่องของบ่อนที่อยู่มีก็เกี่ยวเนื่องจาก Facebook วันนี้เห็นท่านสมยศเนี่ยไปโอ้โหแซ่บมากแล้วถ้าโลกสวยหรือเปล่าโลกสวยยังยากโลกสวยไหมถึงขั้นแบบว่าถ้าเสียชีวิตจะทำพินัยกรรม
ให้ลูกชายเอาเงินไปสมทบทุนตั้งคาสิโนมาจากความคิดของท่านเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ตอนที่ท่านจะขึ้นมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเราจำได้ไหมตอนนั้นจำได้จำได้เพราะท่านบอกว่าอยากให้เปิดคาสิโนแบบเสรีเปิดบอลเสรีแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยท่านบอกว่าไอ้นโยบายเรื่องของการเปิดบอลเนี่ยคือไม่ซีเรียสนะถ้าจะถูกโยงไปว่าอะไรแต่เรื่องหมิ่นเนี่ยไม่ได้เลยวันนี้ถือไปแจ้งกับทางผบ.ตร.บอกเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยมีเว็บเพจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาบอกว่าท่านเนี่ยมีไปหมิ่นไงใช่นะมีเรื่องของหมิ่นท่านบอกท่านไม่เคยทำนะโอ้นะอ่ะมาเริ่มเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องรถก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องรถนี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการออกคำสั่งมาตรา44มาจากนายกลุงตู่นะคะบอกว่าคือให้มีการแก้กฎหมายจราจรเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ขับขี่รถโดยสารและรถสาธารณะนั่นหมายถึงว่าจะมีการแก้เนี่ย3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของการเราอธิบายเข้าใจง่ายๆนะพี่แหม่มเนาะสมมุติว่าเรานั่งรถขับรถไปเนี่ยนะคะทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยใช่รถตู้ก็ต้องนั่งแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอ้าวเด็กนั่งกับแม่ล่ะไม่ได้พี่ต้องคาดกับแม่ด้วยอย่างเงี้ยเหรอไม่เด็กเขาต้องมีที่นั่งเด็กถ้าเด็กจะมีคาซีทเด็กหมายถึงถ้าเด็กเล็กๆนะอ๋อต้องมีคาซีทด้วยใช่ต้องมีที่นั่งเด็กนะแล้วก็มันก็จะมีข้อสงสัยตามมาว่ารถปิกอัพที่มันเป็นแคปเล็กๆเนี่ยและปกติคนไทยเราจะอัดเข้าไปค่ะทำยังไงพี่อย่างนั้นคือเขาก็บอกเลยนะว่ามันก็ต้องไปดูว่ากฎหมายเนี่ยมันจะครอบคลุมต่อแคปด้านหลังหรือเปล่าเพราะว่าคือผมขนส่งทางบกชี้แจงว่าประกาศเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะรถที่มีกำหนดโครงสร้างว่ามีจำนวนที่นั่งเท่าไหร่รถเก๋งส่วนบุคคลที่นั่ง5ก็ต้องมีที่ค่ะ5ที่คือห้ามนั่งเกินใช่ไหมใช่แบบกฎหมายเขาก็ไม่ให้นั่งเกินอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยเราแบบว่าหยวนหยวนไปด้วยกันมาไปด้วยกันอัดกันไปไม่เป็นไรหรอกค่าภูพวกเราค่าภูประหยัดเงี้ยหรอแล้วก็อีกข้อนึงเรื่องของการล็อกล้อนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปจอดขวางทางที่ทางจราจรเขาบอกว่าห้ามจอดนะไปจอดขวางนะพี่เขามีสิทธิ์ที่จะล็อกล้อได้เลยแล้วก็ยกรถได้เลยด้วยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการอนุโลมอาจจะมีการอะไรกันเนี้ยแต่ว่าเขาคิดว่าวิ่งทันสมัยก่อนคิดว่าวิ่งทันนิดเดียวเดี๋ยวเข้ามาแป๊บเดียวพี่ตำรวจค่ะแป๊บเดียวค่ะหนูไปแล้วค่ะไม่ได้แล้วทำบ่อยไงแต่จากนี้ไปเนี่ยไม่ได้แล้วได้นะแต่ถ้าเกิดถูกออกใบสั่งล่ะใบสั่งข้อหนึ่งแล้วถ้าไม่ไปจ่ายนะ15วันใช่ไหมเขาจะแจ้งให้ทราบนะภายใน15วันถ้าเกิดว่าจิ๊บไม่ไปจ่ายนะได้ใบสั่งไปแล้วแต่ก่อนนี้คือต่อนยอนเนี่ยเอ้ยเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้จะมีความคิดว่าไปต่อภาษีก็ยังต่อได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเปล่าสมัยก่อนจะมีการบอกต่อๆกันว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ออนไลน์ระหว่างสตช.กับกรมการขนส่งทางบกแล้วของจริงอ่ะแต่ของจริงไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันเพื่อจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลให้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอย่าคิดว่าจะรอดอย่าแย้มอย่าแย้มนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะได้ใบสั่งมาแล้วเนี่ย15วันต้องไปจ่ายถ้าไม่ไปจ่ายต่อภาษีรถของตัวเองไม่ได้ประการที่1ประการที่2เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ไปต่อเนี่ยเขาส่งฟ้องศาลด้วยนะพี่ใช่คือนะคือเบื้องต้นถ้าสมมติว่าไม่จ่ายช่วงแรกเนี่ยก็จะรุโรมก่อนบอกว่าโอเคกรมการขนส่งทางบกจะตั้งโต๊ะให้มาจ่ายแต่ถ้าไม่สามารถจ่ายได้ไม่พร้อมเขาจะมีใบอนุญาตชั่วคราว30วันต้องไปเสียให้เรียบร้อยที่สน.ไหนก็แล้วแต่ตามที่เขาระบุไว้แต่ถ้าไม่เสียตำรวจจะฟ้องร้องหลัง30วันนะถ้าไม่ไปเสียตำรวจจะฟ้องร้องนะจ๊ะหรือจะคอยดูคือทุกคนก็สงสัยว่าทำไมรีบออกมาขนาดนั้นก็มันจะสงกรานต์ไงใช่เพราะว่าเขารีบออกมาเพราะว่าอยากจะสร้างมาตรการความปลอดภัยในช่วงของสงกรานต์เพราะว่าสงกรานต์เนี่ยอุบัติเหตุมันบ่อยมันเยอะมากต้องรอดูนะว่ามาตรการเนี่ยโอ้โหแบบว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวหลังจากนี้ดิฉันว่าจะมีมาตรการออกมาที่เข้มข้นกว่านี้เพราะว่าเขาวางแผนกันไว้แล้วว่าสงกรานต์เนี่ยจะลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดดูซิว่าจะช่วยได้ไหมคืออันเนื่องมาจากปีใหม่ที่ผ่านมาตัวเลขมันช่วงผูกปี๊ดไงจ๊ะจ้าแล้วรถตู้15ที่นั่งปกติที่เราที่วิ่งกันใช่ไหมค่ะเวลารับจริงๆเนี่ยมันโหเกินน่ะมันอัดกันแบบว่าเขาต้องอย่างนี้เลยนะถ้าจะขี่คอกันเลยอ่ะต้องไปปรับปรุงให้เหลือ13เพื่อที่จะมีเบลต์คาดไงแต่ถ้ารถแบบว่ารถอะไรเขาเรียกรถ
รถสองแถวรถกระป๋ออะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องมีเชือกข้างบนเพื่อผูกอะไรเงี้ยคือเขาทิ้งตัวเขาอนุโลมอยู่นี่แล้วรถทัวร์เหมือนกันพี่แอบคิดแทนเลยนะว่าจะเป็นรถสองแถวนี่ต้องผูกอะไรอ่ะปกติเราต้องยืนจะไปเหรออะไรเนี่ยโยคะหรือว่ายังไงโยคะฟลายโยคะฟลายจะบินเหรอคะไม่ได้นะคะแล้วรถทัวร์เหมือนกันรถทัวร์เนี่ยดิฉันฝากถามหน่อยคือว่าอุบัติเหตุรถทัวร์เกิดขึ้นบ่อยมากรถทัวร์บางทีตอนช่วงเทศกาลเนี่ยปล่อยให้ยืนไงยืนได้นั่งได้คือไม่มีเบาะนั่งของตัวเองอ่ะดูแลไหมคุมไหมหมายถึงว่ากฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมหรือเปล่าต้องคุมครอบคลุมรถทุกชนิดแต่จะกลับบ้านไม่มีรถไปยืนก็ได้นะไม่ได้ต่อไปนี้ไม่ได้ก็ต้องรู้จักวางแผนชีวิตช่วยพี่จองตั๋วด่วนนะแบ่งกันไปค่ะเรื่องนี้ดีใจคุณผู้ชมเข้ามากันคับข้างมากเลยนะดีใจค่ะแล้วก็คือมันมีสถิติใบสั่งมานะพี่แหม่มทางตำรวจเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1กันยา59เนี่ยคะจนถึงขนาดนี้นะเขาออกใบสั่งไปแล้วเท่าไหร่รู้ป่ะ 680,000 ใบมีคนมาเสียเท่าไหร่ 11% จ้าโอ้โหมุ้งมิ้งมากนั่นแหละมันแปลว่าเรื่องของระบบออนไลน์ของเรายังมีปัญหาช่วยนะต่อจากนี้ไปเขาอาจจะมีเงินลงทุนงบลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องทำระบบอะไรต่างๆให้มันแบบว่าเสถียรนะสามารถส่งถึงกันได้อันนี้ต้องดูต่อไปใช่แล้วหมวกกันน็อกอย่าลืมนะคะไม่ใช่ว่าเขามาสนใจแต่ไอ้เรื่องกฎใหม่ที่ออกมานะอันเก่าเนี่ยยังคงบังคับอยู่นะคะหมวกกันน็อกไม่ใช่ว่าคาดเอาไว้เท่ๆกันเดี๋ยวพี่ตำรวจเขาจะมาเห็นว่าเราไม่ใส่แล้วก็ปล่อยให้มันเท่ๆซะหน่อยไม่ต้องคาดมันหรอกอันนี้เราถ่ายทำรายการเราไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็ได้ใช่ไหมเขาไม่มีข้างหลังนะแต่ว่าไม่หยิบมานะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ดิฉันเนี่ยใส่อยู่แล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่จ้ะเอาเรื่องที่สองแซ่บที่สองเนี่ยเป็นแซ่บที่วันนี้เป็น Talk of the Town เลยคลิปหลุดพี่แบบได้ดูแล้วคลิปหลุดมันเป็นยังไงได้ดูแล้วเป็นคลิปหลุดคือชิลมากพระพุทธอิสระก็แบบว่านั่งแบบชิลๆแล้วก็ต่อโทรศัพท์หาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านตำรวจเอกพงพรพรามเสน่ห์ซึ่งท่านก็รับนะแล้วก็นมัสการพระคุณเจ้าก็คุยกันคือผอ.สำนักพุทธไม่รู้ว่าขณะที่สัตเสียงดังกริ้งรับปลายสายเป็นพระพุทธอิสระเนี่ยมันมีการบันทึกภาพเอาไว้ด้วยแล้วพระพุทธอิสระนี่ท่านนั่งชิลมากเลยนะพี่คือนั่งแบบว่านั่งแบบกลางพุ่งเลยอะค่ะนั่งแบบกลางลานเหมือนกลางลานบนขอนไม้อะไรประมาณเนี้ยอาโยมสะดวกคุยไหมคุยเลยนะโยมเอาช้ำหน่อยสิเรื่องของวัดธรรมกายถึงไหนแล้วแล้วท่านผอ.สำนักพุทธท่านก็น่ารักนะท่านก็ตอบแบบตามขั้นตอนไปตรงมาใช่ค่ะเพราะหลังจากหลุดไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีคนไปถามท่านก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่าพระคุยจริงโทรมาจริงแล้วก็คุยจริงแต่ไม่รู้ว่าถูกอัดคลิปไว้ซึ่งก็เป็นการชี้แจงทั่วไปเหมือนกับขั้นตอนเหมือนกับให้สัมภาษณ์สื่อว่าจะหาเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายใหม่จะต้องมีขั้นตอนดำเนินการยังไงจะหนังสือส่งไปแล้วที่เจ้าคณะซึ่งพระพุทธอิสระก็จะถามแล้วจะเป็นยังไงเจ้าคณะเป็นพวกกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นซึ่งยาวมากคุณผู้ชมต้องไปดูเอาเองนะสนุกแต่ที่แน่ๆ นะนี่ฉันว่าต่อไปนี้ท่านพุทธอิสระโทรไปหาใครมีใครอยากรับละใช่กลัวโดนอัดคลิปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวผอ.สำนักพุทธเองเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวโทษพระพุทธอิสระนะแต่ท่านก็บอกมาว่าคือตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบันทึกแต่แน่นอนล่ะฟ้องนะจ๊ะดำเนินคดีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทก็โดนด้วยแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์อีกคดีด้วยหลุดหรือว่าตั้งใจปล่อยคะหลุดหรือตั้งใจปล่อยคือต้องตั้งใจเพราะว่าคลิปที่ออกมาจะมีเขียนพาดหัวไว้และระหว่างที่พูดเนี่ยนะทำเหมือนทีวีเลยแบบว่าเวลาเราต่อโทรศัพท์สัมภาษณ์โทรศัพท์จะมีภาพของผอ.สำนักพระพุทธขึ้นมาให้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมแล้วอีกฝั่งนึงก็จะมาพอพูดถึงพระอิศวรก็จะมีภาพขึ้นมาเอ้ยแต่ว่าเทคนิคการถ่ายทำอ่ะโอเคเลยอ่ะจะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้สิริเอ้ยไม่ใช่ทางผอ.ก็บอกว่าที่ทำเนี่ยคนที่เขียนพาดหัวเนี่ยจงใจให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าจะเขียนทำนองว่ามีกระบวนการที่จะอะไรค้นวัดพระธรรมกายอะไรประมาณนี้แสดงว่าเป็นการถือว่าเป็นการดิสเครดิตเพราะฉะนั้นจัดแน่นะใช่ผอ.สำนักพุทธบอกนะคะว่าอันเนี้ยดำเนินการ2ต่อนะคะเพราะว่าต่อแรกเนี่ยคนที่อัดคลิปแล้วเผยแพร่
แล้วต่อที่สองเนี่ยคนที่เอาคลิปไปบิดเบือนเพราะเขาบอกว่ามันก็มีคนบางกลุ่มที่นำคลิปเนี้ยไปบิดเบือนแล้วก็ไปแชร์ต่อในกลุ่มที่เป็นผลบวกกับกลุ่มของตัวเองว่าเนี่ยต้องมีการแบบวางแผนร่วมมือกันทำลายวัดพระธรรมกายมีการเหมือนกับเตรียมไว้แล้วว่าเจ้าอาวาสที่ต้องการจะตั้งเนี่ยคือใครซึ่งอันเนี้ยเนี่ยผอ.สำนักคุณบอกว่าไม่เลยคือไม่ได้พูดเลยนะว่าคือจะเป็นใครแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของว่าขั้นตอนหรือว่าคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ผอ.สำนักคุณก็เลยพูดถึงเจ้าอาวาสที่จะมาใหม่จะต้องมีกระบวนการยังไงจะต้องมีผู้อำนาจแต่งตั้งซึ่งก็จะเป็นเจ้าคณะจังหวัดตำบลเจ้าคณะตำบลอำเภอและก็จังหวัดถูกไหมคะและพระภิกษุที่จะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องจำมีพรรษาอย่างน้อย5 ปีแล้วก็ต้องเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปนะคะที่สำคัญคือไม่มีส่วนได้เสียไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องพระธรรมวินัยไม่เกี่ยวข้องกับคดีในวัดพระธรรมกายท่านต้องเป็นกลางนะเพื่อที่จะทำอะไรล่ะทำให้วิกฤตของวัดผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดตั้งใครมามีเรื่องเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ถูกไหมแต่พี่ว่าคลิปนี้ตั้งใจถ่ายนะถามจริงดูละโอ๊ย จิ๊บเธอโลกสวยอย่าโลกสวยอย่ามาโลกสวยดิฉันอยู่ข้างเดียวกับท่านสมยศอยู่โลกสวยอยู่ลำบากอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวต่อธรรมกายอีกนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องท่านสมยศเพราะว่าวันนี้พระทัตตชีโวก็เดินทางไปแล้วนี่ไปรายงานตัวนะที่ธัญบุรีถูกไหมไม่ได้ไปรูปเดียวไป12 รูปก็ยังมีเช่นพระอะไรล่ะพระสนิทวงศ์พระมหานพรพระมหาสมชายแล้วก็พระแสนพลมี2 รูปที่ไม่ไปนะจ๊ะพระธรรมชโยพระธรรมชโยใช่แล้วถ้าไปเนี่ยวันนี้ข่าวใหญ่เลยนะพี่ถ้าไปเนี่ยเราไม่เริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยเรื่องของคาดแน่นอนที่เราไปหรอกนะก็วันนี้คือพระทัตตชีโวท่านก็ไปสีหน้ายิ้มแย้มแต่อีกองค์หนึ่งก็คือพระอะไรล่ะพระมหาสมชายท่านก็หน้าตาค่อนข้างเคร่งนิดนึงก็คือมีการไปให้ปากคำนู่นนี่แต่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้อะไรทนายบอกเลยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านไม่มาเพราะว่าท่านอาพาธและประกอบกับช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์ที่วัดอยู่ถูกไหมจะให้ออกมาก็คงจะลำบากแต่ยืนยันว่าจะสู้คดีอย่างเต็มที่พี่เราไม่ได้เห็นหน้าพระทัตตชีโวมันนานมากแล้วนะก็เป็นแบบเหมือนกับเราก็เพิ่งได้เห็นวันนี้ชัดๆแต่ว่าเขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแป๊บเดียวไม่แป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานคือทนายคงจะพูดแทนซะเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไงก็ตามจะมีการนัดอีกครั้งไปเลยพี่ไปเลยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะจะมีรถมาเดี๋ยวจะมีรถตัดหน้าคุณผู้ชมนี่พร้อมไทยนะคะแบบนี้นะคะสดมากค่ะสดมากค่ะสดพี่ก็จะกลับบ้านไปหาลูกเขาต้องปล่อยเขาไปก่อนไปจะมาให้คาดจังหวัดหรือยังมอเตอร์ไซค์ไม่มีนะจ๊ะไม่ได้ก็เรื่องวัฒนธรรมการนี่ก็ยังต้องตามต่อพรุ่งนี้ผอ.สำนักพุทธจะไปที่วัดเขียนเขตเรื่องพบเจ้าคณะปทุมก็หารือเรื่องเจ้าอาวาสองค์ใหม่เหมือนกันก็ต้องตามกันแบบตามไม่กระพริบนะคะเพราะว่าต้องเชื่อแหละว่าพ่อบรรดาศิษยานุศิษย์เองเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทางสำนักพุทธเนี่ยจะยังไงต่อใครมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรับได้รับไม่ได้จะอะไรยังไงต่อนะเอาเรื่องโลกสวยละส่วนเรื่องโรคสวยโรคสวยเรื่องของบ่อนการพนันจริงๆฉันน่ะเฉยมากนะตอนนี้ได้ยินข่าวว่าท่านไปแจ้งความตอนแรกอะคิดอยู่เอ๊ะไปแจ้งความทำไมท่านเคยบอกท่านไม่แคร์ไม่ใช่หรอใครจะมาว่าท่านเปิดบ่อนนั่นไปประเทศที่เขาให้เปิดท่านไม่ว่าเฟซบุ๊กคนที่โพสต์เรื่องก็เพิ่งไปดูไงไปดูย้อนหลังกลับมาถึงรู้ว่าอ๋อที่ท่านเคืองเนี่ยท่านเคืองเพราะว่าไปบอกว่าท่านเนี่ยไปแอบอ้างเบื้องสูงท่านบอกท่านไม่เคยทำนะคะท่านเนี่ยเรื่องอื่นท่านไม่ว่าเลยเพราะเรื่องนี้ท่านบอกมันละเอียดอ่อนไม่ได้มันละเอียดอ่อนใช่ครอบครัวเป็นผลกระทบกับครอบครัวและที่โพสต์ก็บอกว่าจะมีการเปิดบ่อนเร็วๆนี้คนที่มีหุ้นจะมีนอชอู้เชื่อมโยงเลยใครว่าบ่อนไม่ออกบ่อนอยู่แถวๆบุรีรัมย์นะจ๊ะชายแดนบุรีรัมย์หนูแค่นี้ก็รู้แล้วใครนอกจากมีนอชอมีอนอทและอีกคนก็อดีตผบ.ตร.สภ.ท่านก็บอกท่านก็หายนะว่าเป็นใครคืออดีตผบ.ตร.พยายามค้นหาดูทักทำเนียบผบ.ตร.ไม่มีใครชื่อสนามสกุลพอพานนอกจากสมยศเราแน่ๆเราแน่ๆวันนี้เลยไปเลยนะอดีตผบ.ตร.ไปเจอผบ.ตร.คนปัจจุบันฉันชอบที่ท่านบอกว่าผมถือศีล5มาโดยตลอด
ท่านบอกนะถือศีล5ไปตลอดแต่ศีล5ไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามเล่นการพนันท่านบอกแบบนี้ท่านก็ยืนยันมาตลอดด้วยว่าท่านอ่ะอยากเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จำได้ไหมใช่ใช่คำที่มันสวยหรูหน่อยนะคือท่านก็บอกเลยบอกว่าแม้จากประสบการณ์60ปีแสดงว่าโอ้โหไปเที่ยวแต่เด็กเพราะว่าท่านก็เพิ่งอายุ60นิดๆเอง60ปีที่ผ่านมาเวลาไปที่ไหนต่างประเทศตกเย็นทานข้าวเสร็จก็หลังจากทานข้าวเสร็จก็เดินเข้าบ่อนท่านยอมรับเลยไหมอย่ามันโลกสวยเออแต่ว่าดิฉันชอบท่านบอกว่าท่านบอกว่าแล้วเนี่ยพอในต่างประเทศในประเทศเนี่ยมันไม่มีบ่อนอะเวลาไปต่างประเทศก็ไปเล่นบ่อนต่างประเทศก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็ทำถูกต้องอะเออนี่แต่มีคนที่เขาออกมาแสดงความเห็นคุณผู้ชมอะค่ะจริงๆแล้วบ่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าพอมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตำรวจหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยทำได้ไหมล่ะไม่ให้มีการโกงในบ่อนอะไอ้ตรงเนี้ยน่ากลัวกว่าเพราะโกงมันมีเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันซับซ้อนอีกเยอะอะนะคือเรื่องบ่อนเนี่ยพอเข้าใจได้อยากจะหารายได้แล้วก็ว่ากันไปท่านก็บอกนะบอกอย่ามาพูดว่าบ้านเราเนี่ยเมืองเราเมืองพุทธพุทธไม่ได้มีศีลห้าบอกว่าห้ามมีการพนันยืนยันแบบนั้นนะการพนันมันอยู่ในศีลห้าด้วยไม่ใช่หรอจริงจริงมันสี่ห้าแป๊ะๆไม่มีป่ะมันก็ไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าโดยความรู้สึกของชาวพุทธเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่าการพนันมันนำไปสู่อะไรต่างๆที่ตามมาอันนะความโลภมันมาจากความโลภใช่ไหมอาจจะไปก่อคดีอาชญากรรมนะเพื่อที่จะไปป้นจี้ชิงทรัพย์มาเพื่อที่จะมาเล่นการพนันเป็นมูลเหตุใช่ใช่หรือบางทีเราเสียใช่ไหมถ้าเสียแล้วยังไงต่ออู้ตายแล้วไม่มีเงินจ่ายอ่ะก็ทุจริตนะคือแล้วท่านพูดด้วยนะบอกว่าคือท่านเนี่ยเป็นคนสนับสนุนให้มีการตั้งบ่อนคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพูดชัดเลยถ้าวันหนึ่งประเทศไทยมีคาสิโนค่ะและถ้าผมตายจะทำพินัยกรรมบันทึกไว้เลยว่าจะให้ลูกชายเอาเงินที่ฝากธนาคารไว้ไปลงหุ้นในคาสิโนเมืองไทยแล้วบันทึกชื่อผมไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยนะเห็นไหมคนจริง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 คอนะไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเข้าใจได้เข้าใจได้เขาบอกว่าไปสนามม้าบ่อนไก่วัวชนมวยไทยมันก็มีอยู่แล้วล่ะใช่ไหมบ้านเรานะแต่ว่าบางทีก็ขยิบตาทำไมไม่เห็นบ้างไงท่านก็บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยเขาไม่ได้ขยิบหลีตาข้างหนึ่งหลีตาข้างหนึ่งทำเป็นมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้หรือช่วงนั้นอาจจะเป็นต้อกระจกใส่แว่นดำไม่ขันพลางเออหรือเปล่าทัศนวิสัยไม่ดีแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องของเนี่ยเปิดบ่อนเนี่ย2วันก่อนคุณเนวินที่ชอบใช่ที่มีชื่อนอนเขาไปแจ้งความเลยให้ดำเนินคดีเหมือนกันนะไปแจ้งความที่บุรีรัมย์แล้วบอกว่าสิ่งที่มีการโพสต์เนี่ยเป็นขบวนการไม่จริงเขาไม่เกี่ยวก็จะฟ้องทั้งแพ่งและอาญาเลยนะจ๊ะส่วนที่คนนึงอันนี้ท่านชี้แจงผ่าน Facebook คุณใช่เขาชี้แจงผ่าน Facebook บอกว่าที่มีข่าวว่าอนทเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคือปฏิเสธไปแต่ต้องไปหาไปอ่านของเขาอนทใครทำไมชอบเล่นชื่ออนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็แค่นี้แหละก็บอกมาก็หมดเรื่องด้วยความที่แบบว่าพอมีชื่อนี้ออกมาคือทั้ง3ท่านเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่ามีความเกี่ยวพันกันสนิทสนมกันนะสนิทกันมากคุณอนุทินถึงแม้จะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ตามแต่หัวหน้าตัวจริงใครๆก็รู้ว่าเป็นเนวินนะคือแบบเป็นที่ปรึกษาไม่หรอกพอพูดชื่อย่อมากนึกว่าอยู่ในวงการบันเทิงไม่ใช่หรือว่าเดาชื่อหรือว่าไงผู้สร้างผู้สมหรือยังไงฉันงงไงและที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็มีเรื่องแบบว่ามีอะไรให้ติดตามเพราะว่าเมื่อวานครม.ก็อนุมัติใช่ไหมให้แบบว่าไปซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันมอเตอร์จีพีอีกไปแข่งไปที่สนามคุณเนวินที่เมื่อก่อนชื่อสนามอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นช้างอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วจ้ะแล้วแต่ว่าใครสนับสนุนก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆออได้แต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าก่อนหมดเวลาพักกันก่อนได้ไหมขอคุยกับผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะที่อุตส่าห์ทักทายกันเข้ามาวันนี้เยอะมากเลยอ่ะพึบพับพึบพับเลยก็เวสป้าสวยจะบอกว่าเวสป้านี่บอกอีกทีนึงนะคะว่าขอยืมน้องๆมาเขามีชมรมคนรักเวสป้าแก๊งเวสป้าที่นี่นะแล้วแต่ละคันโอ้โหน่ารักจริงๆนะพอเห็นเวสป้าแล้วอยากเป็นสกอยทันทีเลยนะคะไม่ต้องเห็นนะคะก็เป็นอยู่แล้วบอกเขาไปสิคะว่ามันให้นั่งที่ซ้อนหรือเปล่าอายุเกินเจ๊กลับบ้านไปมีคนว่าจ้างให้เราขับไปส่งปากซอยเอาเป็นว่าแค่สตาร์ท5นาทีถ้าไม่คว่ำนี่ก็มาแบบคุยกันได้นะมีคนบอกว่าจากเยอรมันชัดเจนมากใช่ใช่ใช่สามสาววินอสมทนะคะคุณใกล้รุ่งบอกมานะคะคุณพบโชคบอกว่าเราเป็นพิตตี้ไฟไหม้สิบครั้งยังดีกว่าติดการพนันนะครับสามสาวค่ะคุณตุ๊กตาบอกว่าโลกสวยอยู่ยากนี่มาพวกดิฉันเลยพวกเดียวกันพวกเดียวกันนะคะมองโลกความเป็นจริงนะคะพวกโลกสวยเรา
นะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้เข้ามาพูดคุยกันวันนี้สนุกมากๆเลยนะขอให้พรุ่งนี้เป็นอย่างนี้อีกแล้วเป็นนี้ทุกวันด้วยนะแต่พรุ่งนี้ต้องหาซาเล้งใช่ไหมไม่เอา2แถวให้พี่แหม่มโหนไม่เอา2แถวแล้วเชือกผูกเอาเชือกผูกข้างบนแล้ว3คนเดี๋ยวเอามาผูกเอวเพื่อเป็นการเซฟตี้เซฟตี้เอามีเซฟตี้เบลล์โอ้โหจะขนาดนั้นอ่ะละหมดเวลาหมดเวลาละวันนี้สามสาวขอแซ่บไปก่อนแล้วนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ